สุดท้ายแบบนี้นะคะโปรช็อปค่ะสัปดาห์นี้นะคะตั้งใจฟังนะคะตั้งหน้าตั้งตาชมให้ดีๆเลยเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวเรื่องของการเลือกพัตเตอร์นะครับพัตเตอร์เนี่ยมันมีหลายแบบมากแต่วันนี้มันนำเสนอของรูปแบบที่เรียกว่ามัลเล็ตพัตเตอร์ว้าวจะเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนนะคะติดตามชมเลยค่ะช่วงโปรช็อปในสัปดาห์นี้มีเรื่องของพัตเตอร์สำหรับพัตเตอร์เคยถูกมองว่าเป็นอุปกรณ์กอล์ฟที่ใช้เทคโนโลยีน้อยที่สุดโดยพัตเตอร์มัลเล็ตมีข้อได้เปรียบเหนือพัตเตอร์เบลดมากทั้งชดเชยความผิดพลาดความเสถียรและการเล็งทิศทางแม้แต่นักกอล์ฟ50อันดับแรกของโลกก็ใช้พัตเตอร์ทรงนี้โดยในปัจจุบันพัตเตอร์มัลเล็ตรุ่นใหม่ๆมีขนาดกระทัดรัดผลิตจากวัสดุหลายชนิดและมีการกระจายน้ำหนักภายในทำให้มีความเสถียรมากเท่ากับพัตเตอร์มัลเล็ตขนาดใหญ่การที่อยู่บริเวณโคนจะทำให้สวิงพัตเตอร์ในแนวหน้าไม้เปิดปิดโดยไม่ต้องแลกกับความเสถียรและค่าชดเชยความผิดพลาดและการฟิตติ้งสุดไฮเทคก็พิสูจน์แล้วว่าสโตรกของนักกอล์ฟดีขึ้นจริงซึ่งวันนี้มีพัตเตอร์ทรงมัลเล็ตมาฝากกันครับเริ่มที่ตัวแรก Happy Putter If Ally Seriesรุ่นนี้ตอบโจทย์ที่ว่าสายตาของนักกอล์ฟแต่ละคนมองเห็นลายไม่เหมือนกันโดยพัตเตอร์รุ่นนี้เป็นทรงพระจันทร์ครึ่งวงที่มีเล็งลายให้3แบบซึ่งเปลี่ยนกลับไปมาได้ฐานปรับน้ำหนักได้จึงทำให้ท่านได้น้ำหนักตามที่ต้องการตัวที่2ปิงซิกมาเครสดีมาพร้อมรูปทรงสวยสะดุดตากระจายน้ำหนักสู่รอบนอกเพิ่มความเสถียรมาพร้อมกับเส้นเล็งลายจากแผ่นน้ำหนักด้านท้ายมาถึงส่วนหน้าโดยสิ่งที่พัฒนาขึ้นอย่างโดดเด่นคือรองบนอินเสิร์ตหน้าไม้อลูมิเนียมที่กลึงความลึกและความกว้างแตกต่างกันในลักษณะก้นหอยจึงควบคุมระยะได้อย่างดีมาต่อกันที่ตัวที่3 Odyssey Oververse Black 7S รุ่นนี้เป็นพัตเตอร์มาเล็ตรุ่นล่าสุดของ Odyssey ที่มาพร้อมกับก้านเอียงที่คอรูปลักษณ์เรียบง่ายหน้าไม่เชิดเล็กน้อยเพื่อช่วยให้ลูกเกิดท็อปสปินในทันทีเมื่อพัดและกลิ้งได้อย่างราบเรียบขึ้นอีกด้วยตัวที่4 Evenrow ER6 พัตเตอร์รุ่นนี้มีมวลน้ำหนักส่วนใหญ่อยู่ที่กลางหัวจึงทำให้ควบคุมพัตเตอร์ให้อยู่ในระนาบได้ง่ายกว่าออกแบบให้ร่องหน้าพัตเตอร์มีความลึกแตกต่างกันเพื่อจุดเด่น2ประการคือการควบคุมระยะและเพิ่มความแม่นยำของทิศทางในช็อตที่ผิดพลาดโดย Evenrow ER6 ออกแบบมาเพื่อช่วยเรื่องความผิดพลาดจริงๆครับตัวที่5 Argolf Pendragon พัตเตอร์รุ่นนี้หนักกว่าพัตเตอร์มาเล็ตทั่วไปราว 10% เหมาะกับนักกอล์ฟที่มีการพัดขึ้นตรงลงตรงโดยรูปทรงเป็นแบบหอยเชลล์ที่บริเวณโคนและปลายช่วยให้พัตเตอร์แหวกอากาศและยังออกแบบร่องหน้าไม้ให้ลูกกลิ้งดีขึ้นอีกด้วยThe 2135 satin putters are better from every angle. This starts. ตัวที่6 Cliffland TFI 2135รูปทรงที่เสถียรช่วยชดเชยความผิดพลาดจากการพัดที่ไม่โดนกลางหน้าไม้และมีความลึกของร่องหน้าไม้แตกต่างกันตามชนิดของหัวซึ่งช่วยถ่ายพลังงานโดยแต่ละชนิดของหัวมีค่าชดเชยความผิดไม่เท่ากันเพื่อการควบคุมระยะที่แน่นอน Any distance loss is off center. Center of the golf ball.21.35 millimeters from the ground, you can achieve true alignment even when your eyes aren't directly over the ball. ต้องบอกว่าเป็นพัตเตอร์ที่จะช่วยให้ท่านนักกอล์ฟพัดได้ดีขึ้นเนื่องจากปัจจุบันแต่ละรุ่นมีเทคโนโลยีมากมายเพื่อช่วยท่านนักกอล์ฟเมื่อพัดไม่โดนกลางหน้าไม้
ส่วนทางนักกอล์ฟจะชอบตัวไหนและตัวไหนเหมาะสมสำหรับท่านมากที่สุดก็ควรต้องไปทดสอบกันก่อนครับและนี่ก็เป็นช่วงโปรช็อปสำหรับสัปดาห์นี้ครับตกลงไปแล้วนะคะหูยโปรเท่อยากได้ดังสิครับดังอย่างเดียวสายเปย์ปะคะไม่ผมเล่นฟีลลิ่งไม่มีเงินไม่มีตะกุตะกัดเลยทีเดียวยังไงใครเรื่องผู้หญิงนี่ตะกุตะกัดตลอดยังไงใครสนใจนะคะก็ไปช้อปปิ้งกันได้เนาะครับเพราะว่าพัตเตอร์มอลเลตเนี่ยข้อดีของมันเนี่ยก็คือมันส่วนใหญ่ของพัตเตอร์มอลเลตเป็นเฟสบาลานซ์คุณเข้าใจเฟสบาลานซ์ไหมทำเป็นไม่เข้าใจหรือเข้าใจดีอะเฟสบาลานซ์คือถ้าเกิดเราพัตเตอร์มาตั้งไว้บนนิ้วอย่างเงี้ยครับหน้าพัตเตอร์จะไม่แกว่งเลยหน้าพัตเตอร์จะเรียบขนานกับพื้นตลอดนี่คือเฟสบาลานซ์ข้อดีของเฟสบาลานซ์คือพัดเป็นแนวตรงแต่ถ้าเกิดเป็นพัตเตอร์เบรดเนี่ยหัวจะแกว่งได้ส่วนใหญ่พัตเตอร์เบรดเนี่ยจะเหมาะกับคนที่พัดในลักษณะเป็นรูปตัว U รอบปลายเท้าตัวเองถ้าอยากพัดตรงนะครับพัดพัตเตอร์มอลเลตถ้าเกิดพัดด้วยฟีลลิ่งเนี่ยพัดเบรดได้เลยก็ฝากเอาไว้ด้วยค่ะเอาละค่ะถึงช่วงข่าว PR ของเราแล้วนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยดีกว่าค่ะโอเคข่าวแรกเป็นของผมนะครับมาเริ่มที่บริษัทคนรักกอล์ฟจำกัดนะครับโดยการสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีและผู้สนับสนุนต่างๆทำให้บริษัทคนรักกอล์ฟจำกัดมีข้อตกลงร่วมกันที่จะจัดการแข่งขันเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายการนะครับนั่นก็คือ Thailand European Ladies Cup 2017นั่นเองทั้งนี้นะครับได้รับเกียรติจากพลเอกชาตรีช่างเรียนประธานบริษัทคนรักกอล์ฟจำกัดร่วมเป็นประธานในงานแถลงข่าว Thailand European Ladies Cup 2017พร้อมด้วยนายกฤตพงษ์ปานผาประธานกรรมการบริษัทคนรักกอล์ฟจำกัดและนายพรพงษ์เพชรล้ำประธานบริษัท All Management Group จำกัดร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวรายการการแข่งขัน Thailand European Ladies Cup 2017ที่สนามกอล์ฟปัญญาอินทรากอล์ฟคลับสำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกนักกอล์ฟที่เข้ามาร่วมการแข่งขันนะครับนักกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจาก Ladies European Tour ตามอันดับเงินรางวัล Order of Merit จำนวน12คนเฉพาะนักกอล์ฟในประเทศยุโรปเท่านั้นขณะที่นักกอล์ฟอาชีพสตรีของประเทศไทยนะครับตามอันดับ Rolex World Ranking เนี่ยจะมีจำนวน8คนนักกอล์ฟอาชีพของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีตามอันดับ Ranking จำนวน2คนและนักกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีของประเทศไทยที่ได้รับเชิญ2คนรวมทั้งหมด12คนโดยจะดูจากคะแนนสะสมหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันนะครับไซม์ดาร์บี้ LPGA มาเลเซียในส่วนของกิจกรรมพิเศษนะคะที่จะจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์นะคะในการแข่งขันครั้งนั้นนะคะช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะเราจะมีการเปิดตัวนะคะกับทีมไทยและทีมยุโรปนะคะพร้อมกับเปิดโพลรายชื่อนักกีฬานะคะทั้ง2ทีมเลยค่ะและในวันที่13ธันวาคมนะคะทางเราจะพานักกีฬาเข้าพบนะคะนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนะคะเราก็จะมีการแถลงข่าวต้อนรับและเปิดตัวนักกีฬาพร้อมกับจับฉลากค่ะประกบคู่การแข่งขันในวันที่14ธันวาคมนะคะจะมีการแข่งขันโปรแอมค่ะและกอล์ฟคลินิกนะคะนอกจากนี้ในแต่ละวันของการแข่งขันเราจะมีการจับฉลากนะคะแจกถุงกอล์ฟของนักกีฬาทั้ง2ทีมให้กับผู้ชมนะคะที่เข้ามาร่วมชมร่วมเชียร์ในการแข่งขันครั้งนี้อีกด้วยค่ะแฟนกอล์ฟท่านใดนะคะที่สนใจร่วมชมและเชียร์นะคะสามารถเข้าชมได้ฟรีเลยทีเดียวเดี๋ยวได้ถุงกอล์ฟรีบไปเลยใช่แล้วค่ะห้ามพลาดนะคะถัดมานะคะข่าว PR ที่2ของเราค่ะบริษัทลีโอเนียนประเทศไทยจำกัดนะคะและตัวแทนผลิตภัณฑ์คาร์เวย์เพียงผู้เดียวนะคะในพื้นภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะ Southeast Asia Launch Event Epic Hybrid and Ion นะคะซึ่งเป็นการเปิดตัวที่รวมเหล่าคู่ค้านักกอล์ฟนะคะมืออาชีพและสื่อมวลชนทั่วทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะร่วมงานนะคะเปิดในงานครั้งนี้ที่สนามกอล์ฟปัญญาอินทรากอล์ฟคลับโดยการจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นการต่อยอดค่ะมาจากความประสบความสำเร็จนะคะจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Epic Diver นะคะในตระกูลซีรีส์ชุด Epic ค่ะในช่วงต้นปีนะคะที่ผ่านมาโดยผลิตภัณฑ์ของ Caraway นะคะในตระกูล Epic Series ถือได้ว่าเป็นที่กล่าวขานมากที่สุดนะคะของปีนี้ในกลุ่มนักกอล์ฟทุกระดับฝีมือเลยทีเดียวค่ะต่างพูดถึงกันนะคะแล้วก็ยอมรับถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และเพื่อเป็นการตอกย้ำค่ะถึงความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนะคะที่ตอบโจทย์เหล่านักกอล์ฟทั้งหลายนั่นเองนะครับพี่ถัดมานะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับสำหรับกิจกรรมการแข่งขันตีไกลโดยมิซูโน่เนี่ยเตรียมจัดการแข่งขันตีไกลนะครับมิซูโน่ The Longest Drive Unleash Your Power ปลดปล่อยพลังในตัวคุณจะแข่งขันในระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายนนี้นะครับที่สนามกอล์ฟ KBSC กบินบุรีสปอร์ตคลับปราจีนบุรีโดยกิจกรรมนี้ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาทโดยผู้เข้าแข่งขันนะครับที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย30ท่านเนี่ย
จะได้ร่วมตีกอล์ฟสุด Exclusive นะครับกับ Misano Free พร้อมที่พักโดยในงานนี้นะครับยังได้เตรียมชุดเหล็กใหม่ล่าสุดอย่าง MP18 ทั้ง3รุ่นเอาไว้ให้ด้วยซึ่งสามารถทดสอบกันได้เลยนะครับอย่างเต็มระบบเลยผ่านระบบ Custom Fittingสมัครและสอบถามรายละเอียดนะครับโทรไปได้เลยนะครับที่เบอร์081-556-5775ใช่แล้วค่ะถัดมานะคะข่าว PR ของเรานะคะโปช้างค่ะธงใจใจดีนะคะร่วมฉลองเปิดคอร์สใหม่ค่ะเวสคอร์สนะคะกับสนามกอล์ฟแบ็คเมาน์เทนกอล์ฟคลับที่เปิดตัวสนามกอล์ฟนะคะ27หลุมอย่างเป็นทางการค่ะโดยสนามกอล์ฟแบ็คเมาน์เทนนะคะได้เปิดคอร์สใหม่อีก9หลุมค่ะนั่นคือเวสคอร์สนะคะเป็นส่วนที่มาเติมอรรถรสนะคะและเปิดประสบการณ์ใหม่นะคะสนามกอล์ฟระดับแชมเปี้ยนชิพในรูปแบบนะคะ27หลุมใหม่ล่าสุดในเมืองหัวหินค่ะทั้งนี้นะคะยังได้รับเกียรติค่ะจากมิสเตอร์ซิกนอกลอฟนะคะโอเนอร์ออฟแบ็คเมาน์เทนค่ะพร้อมด้วยนะคะมิสเตอร์แฮรอนแอลริสันนะคะแมเนจิ่งดีเรคเตอร์และแอมบาสเดอร์นะคะของสนามแบ็คเมาน์เทนกอล์ฟคลับค่ะโปช้างนะคะธงชัยใจดีค่ะโปกอล์ฟขวัญใจนะคะชาวไทยของเราและไซมอนเยสนะคะที่ได้เกียรติร่วมนะคะเปิดตัวสนามกอล์ฟ27หลุมอย่างเป็นทางการพร้อมร่วมโชว์วงสวิงนะคะร่วมออกรอบกับแขกผู้มีเกียรตินะคะและสื่อมวลชนที่สนามแบ็คเมาน์เทนกอล์ฟคลับอำเภอหัวหินนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะสำหรับคอร์สใหม่นะคะเวสคอร์สค่ะทางสนามนะคะได้ออกแบบร่วมกับโยฮันเอสโฟนะคะก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี2017นะคะเพื่อสร้างความท้าทายให้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของแชมเปี้ยนชิพคอร์สนั่นเองย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับท่านใดค่ะที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะกิจกรรมดีๆรวมไปถึงโปรโมชั่นดีๆจากสนามกอล์ฟนะคะหรือว่าเปิดตัวสินค้าใหม่ค่ะก็สามารถส่งมาได้เลยนะคะที่ clubxteengolf@gmail.com ค่ะครับหรือว่าอยากเป็นเพื่อนกับเราทาง Facebook นะครับติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับแอดมาเลยนะครับที่ facebook.com/golfclubxteen นั่นเองใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องก่อนจะจากกันไปต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีค่ะมีช้างครับอีซูซุค่ะครับนาฬิกา7 Friday นะครับแล้วก็ภูมิคอบ้ากอล์ฟครับใช่แล้วค่ะแล้วก็สนามกอล์ฟนะคะบางไซคันที่คลับนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำแล้วก็อาหารอร่อยๆให้กับพวกเราอีกด้วยนะคะอย่าลืมติดตามรายการของเราได้นะคะทุกวันจันทร์ค่ะเวลา 5:00 น. ถึงเที่ยงคืนค่ะครับถ้าเกิดไม่ทันเนี่ยก็มีวันเสาร์อีกครั้งนึงนะครับเวลาเดียวกันเลยนะครับ 5:00 น. ถึงเที่ยงคืนนะครับทางช่อง Spring News นะครับ Digital TV ช่อง19สถานีข่าวจริงคุณภาพมาตรฐานสากลสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ